ออมทัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด1.75%เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LHBank ไปดูที่ความเคลื่อนไหวของจีนกันบ้างน,นะคะมีการถแถลงตอบโต้รายงานของนะรัฐบาลสหรัฐที่ระบุว่าจีนกําลังเพิ่มจํานวนหัวรบนิวเคลียร์ค่ะโดยทางการจีนบอกนะคะว่านี่คือการปิดเบือนข้อเท็จจริงแล้วก็ย้ำว่าการมีอาวุธนิวเคลียร์ของจีนนั้นมีเป้าหมายไว้เพื่อป้องกันตนเองค่ะ เนื่องจากการที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุในรายงานประจําปีว่าด้วยกองทัพจีนว่าจีนมีหัวรบนิวเคลียร์ที่สามารถปฏิบัติการได้กว่า500หัวรบและน่าจะเพิ่มเป็นมากกว่า1,000หัวรบในปี2030เมาหนิงโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนแถลงนะคะว่ารายงานดังกล่าวนั้นเป็นการกระทําที่มีอคติแล้วก็บิดเบือนข้อเท็จจริงค่ะเธอบอกว่าก่อนอื่นเลยรายงานของสหรัฐน่าจะเหมือนรายงานก่อนหน้านี้ที่ไม่สนใจต่อข้อเท็จจริงและเต็มไปด้วยอคติตตลอดจนเผยแพร่ทฤษฎีว่าจีนเป็นภัยคุกคาม และแม้จานวนอาวุธนิวเคลียร์ของจีนในปัจจุบันกําลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ถือว่ายังน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับสหรัฐและรัสเซียที่มีอาวุธนิวเคลียร์จานวนมากเธอยังบอกด้วยว่าจีนยืนยันหนักแน่นว่ายุทธศาสตร์นิวเคลียร์ของจีนคือการป้องกันตนเองเรามักรักษากําลังนิวเคลียร์ไว้ที่ระดับต่ําสุดที่จําเป็นสําหรับความมั่นคงของชาติ ไม่มีเจตนาที่จะไปข้องเกี่ยวกับการแข่งขันด้านอาวุธนิวเคลียร์กับชาติใดนะคะนอกจากนี้จะไม่มีประเทศใดที่ถูกคุกคามโดยอาวุธนิวเคลียร์ของจีนตราบใดที่ประเทศนั้นไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์คุกคามจีนก่อนค่ะขณะเดียวกันโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนก็ยังโต้กลับด้วยนะคะว่าสหรัฐลงทุนอย่างหนักในการยกระดับกําลังนิวเคลียร์และนโยบายจัดหาการป้องกันทางนิวเคลียร์ให้กับชาติพันธมิตรที่ไม่มีนิวเคลียร์ด้วยแนวคิดการขยายการป้องปราม ซึ่งนโยบายเหล่านี้ทําให้เกิดความเสี่ยงเรื่องการแข่งขันอาวุธนิวเคลียร์และความขัดแย้งทางนิวเคลียร์มีแต่จะทาให้สภาพแวดล้อมความมั่นคงทางยุทธศาสตร์โลกนั้นแย่ลงค่ะทั้งนี้สถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสต็อกโฮมเผยว่าปัจจุบันสหรัฐครอบครองหัวรบนิวเคลียร์3,700ลูกนะคะตามหลังรัสเซียซึ่งมี4,500ลูกขณะที่จีนมีหัวรบนิวเคลียร์อยู่ที่410ลูกค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดแ a ร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อคุณจะไม่พลาดรายการสดและคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ